พี่ใหญ่โอ๊ตวันนี้มาเช้านะเว้ยวันนี้ตื่นเช้าเหรอพี่เดี๋ยวผมต้องมาเตรียมเอกสารประชุมทีมน้องๆอีกนาฬิกาใหม่ละเดือนที่แล้วก็เพิ่งเห็นเองซื้อดิแต่ว่าเงินมันเหลือพี่เก็บไว้นานๆเดี๋ยวมันบูดสวยดีว่ะเท่าไหร่วะเนี่ยไม่กี่หมื่นหรอกพี่แกนี่เงินเหลือกินเหลือใช้จริงว่ะธรรมดาพี่ระดับผมแล้วเออให้พี่ใหญ่เดี๋ยวเย็นนี้เลิกงานเนี่ยเดี๋ยวไปดื่มกับผมที่คอนโดนะเดี๋ยวแนะนำน้องใหม่รู้จักแซ่บมากไปเถอะว่ะช่วงนี้รายจ่ายเยอะพี่ใหญ่ก็รู้นี่ว่าพี่ใหญ่ไปกับผมเนี่ยผมก็เลี้ยงพี่ใหญ่อยู่แล้วเงินไม่กี่พันเองพี่จิ๊บๆก็ได้โอเคงั้นเย็นนี้เจอกันเดี๋ยวผมขึ้นไปเตรียมเอกสารประชุมทีมน้องๆก่อนโอเคผู้จัดการฝ่ายขายดูอู้ฟู่จริงแต่เราผู้จัดการฝ่ายการตลาดไม่มีอะไรเลยแม่ฮัลโหลครับแม่ฮัลโหลโอ๊ตโอ๊ตแม่ขอตังค์สัก 3,000 ได้ไหมลูกแม่ไม่สบายแม่จะเอาไปหาหมอนะลูกแม่ครับเดือนที่แล้วผมโอนให้แม่ 2,000 แม่ใช้หมดแล้วเหรอแม่ก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะลูกไหนจะค่าน้ำค่าไฟอีกล่ะโอเคครับแม่เดี๋ยวผมโอนให้แม่พันหนึ่งแล้วกันพันหนึ่งแม่ใช้ไปหาหมอก็จะไม่พอแล้วมั้งลูกแล้วแม่ต้องมีค่ากินค่าใช้จ่ายประจำวันอีกนะลูกนะแม่ครับแม่ก็มีบัตรทองนี่แม่ก็ใช้บัตรทองไปสิค่าใช้จ่ายผมก็เยอะแยะเดี๋ยวผมโอนให้แม่พันหนึ่งแล้วกันแค่นี้ก่อนนะแม่ผมจะทำงานโอ๊ตเดี๋ยวก่อนลูกโอ๊ตฮัลโหลฮัลโหลเออเดี๋ยวพี่โทรหาเพื่อนพี่ก่อนนะฮัลโหลพี่ใหญ่ถึงไหนแล้วเนี่ยเออโอ๊ตขอโทษด้วยนะวันนี้พี่คงไปกับแกไม่ได้แล้วว่ะแฟนพี่ไม่สบายอ่ะพี่ต้องรีบกลับเอ้าเหรอไม่เป็นไรพี่งั้นเดี๋ยวไว้คืนวันเสาร์แล้วกันเดี๋ยวผมจัดชุดใหญ่ให้โอเคแค่นี้ก่อนนะเกียวจ๋าค่ะเพื่อนพี่มาไม่ได้แล้วอะตอนนี้ก็เหลือแค่พี่กับเกียว2คนละพี่โอ๊ตคะโทรศัพท์เกียวอ่ะมันเก่าแล้วก็ใกล้จะพังแล้วด้วยเกียวอยากได้เครื่องใหม่ได้เดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่พี่โอ๊ตน่ารักจังเลยโหมันจะเช้าอ่ะ
หรอฮัลโหลพี่โอ๊ตเนี่ยหนูนะแกจะโทรมาทำไมแต่เช้าเนี่ยคนจะหลับจะนอนแม่เสียแล้วพี่โอ๊ตอะไรนะแม่ไม่อยู่กับเราแล้วพี่พี่รีบกลับมาบ้านนะพี่โอ๊ตตอนที่แม่ยังอยู่แม่บอกให้พี่กลับบ้านแต่พี่ไม่เคยกลับมาบ้านเลยพี่เอาแต่ใช้ชีวิตสุขสบายกินหรูอยู่แพงแล้วพี่เคยคิดถึงแม่บ้างไหมแม่เคยได้กินของดีๆของอร่อยของที่แม่อยากกินไหมตอนที่แม่โทรไปขอเงินพี่เพื่อไปหาหมอแต่พี่กลับบอกให้แม่ไปใช้บัตรทองตอนที่แม่ไม่สบายพี่เคยดูดำดูดีแม่บ้างไหมแล้วตอนนี้พี่เอาอาหารดีๆมาให้แม่น้องถามพี่หน่อยเถอะพี่คิดว่าแม่จะได้กินไหมพี่มีแม่แค่คนเดียวนะเว้ยครับผมขอโทษผมเป็นลูกที่แย่เป็นลูกที่เลวผมไม่เคยดูแลแม่เลยผมรักแม่นะผมอยากให้แม่กลับมาอยู่กับผมแม่กลับมาอยู่กับผมได้ไหมแม่แม่Oh.
โอ๊ตแม่คิดถึงแม่จังคิดถึงแม่ที่สุดเลยรู้ไหมหอมดิคิดถึงมากๆเลยเข้าบ้านกันเถอะแม่แม่ไม่สบายดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นแล้วลูกพี่ออสคะกะละมังใส่น้ำกับผ้าที่พี่ให้เตรียมไว้ได้แล้วค่ะต่อจากนี้ไปผมจะดูแลแม่ให้ดีผมจะกลับบ้านมาหาแม่บ่อยๆจะพาแม่ไปกินของอร่อยๆที่แม่ชอบนะครับผมรักแม่นะยังไม่สายถ้าคุณจะเปลี่ยนตัวเองแม่มีเพียงแค่คนเดียวรักแม่ให้มากที่สุดกลับไปดูแลท่านให้ดีที่สุดก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำวันแม่อย่าลืมกลับบ้านไปหาแม่นำดอกมะลิไปกราบแม่และอย่าลืมล้างเท้าให้แม่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนรักและดูแลแม่อย่าลืมตอบแทนพระคุณของแม่รักแม่กันมากๆนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราทีมงานพี่น้องกันฝากติดตามผลงานต่อไปของพวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะคะฝากติดตามผลงานของพวกเราทีมงานพี่น้องกันสวัสดีครับ